เปิดผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำนะคะดินแดนของเจ้าหญิงนะคะเป็นคลิปแรกเลยเนาะถ้ายังไงก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้ายังไงเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกเลยนี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำกระดาษไขมาค่ะแล้วก็นำโฟมนะคะสีฟ้ามาค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้กาวร้อนยิงให้ทั่วเลยค่ะเราก็ได้พื้นน้ำตกแล้วนะคะที่มันเป็นล้วนๆแบบนี้เนาะก็จริงๆแล้วพี่พักจะเอาอันเนี้ยมาจิ้มเนาะมันก็โดนมือมันก็เละไปหมด ก็ทำไปตามนี้นะคะคลิปแรกของเราเนาะแล้วก็ไปหาหินมาค่ะแบบนี้นะเราไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะถุงละ50 บาทเองนะคะแล้วก็มาติดรอบๆเลยค่ะพอเราทำได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราหาต้นไม้นะคะมาวางไว้ข้างๆตรงนี้อีกอันหนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะหินมาล้อมเขาอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต่อขึ้นไปค่ะตรงนี้เนาะมาถึงขั้นตอนการทำของน้ำตกมากนะคะให้เราใช้เป็นแผ่นเดียวเนาะอันนู้นต้องทำแล้วมันทำไม่ได้เนาะอันนี้นะคะให้เรายิงกาวร้อนนะคะไปยาวๆเหมือนน้ำตกแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้เรากลับหลังแบบนี้เนาะเพราะว่ามันชักจะงอในแบบที่เราไม่ต้องการนะคะและให้เราโค้งอันนี้ไว้ค่ะโค้งกระดาษไขไว้นะคะแบบนี้ค่ะงอไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะแห้งค่ะพอเขาแห้งแล้วก็จะโค้งแบบนี้ค่ะโดยอัตโนมัตินะคะให้เรามาวัดกันกับน้ำตกของเราเลยค่ะนี่นะคะวัดดูเนาะพี่บาคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงก็ตัดทิ้งได้นะคะแบบนี้ค่ะนี่โอเคน่าจะพอดีแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาตกมาจากตรงนี้จริงๆอะเนาะโอเคแบบนั้นโอเคค่ะน้ำตกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองเอาเจ้าหญิงมาวางนะคะสักหนึ่งองค์ค่ะอย่างนี้ค่ะเอาก้อนหินไว้สำหรับเจ้าหญิงค่ะได้แล้วสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาหมุนกันหนึ่งรอบนะคะทาดาทาดันดาทาดันดาดูสิคะดูมุมไหนก็สวยนะคะดูเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะอุ้ยมีแมลงมาบินด้วยสงสัยจะดูเป็นธรรมชาติมากค่ะดูสิถึงก็มีแมลงจริงๆมาบินใส่เลยนะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีมาสอนอีกแน่ๆค่ะทุกอาทิตย์ละ1คลิปอะไรแบบนี้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ